ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบสลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่อดีตกองกลางของทีมชาติไทยยู23ครับคืนสนามซ้อมกิเลนพยองอีกครั้งหลังได้รับอาการบาดเจ็บพักยาวถึง6เดือนครับโดยที่ขณะทางด้านสรวิทย์ พานทองครับกองกลางของเมืองทองยูไนเต็ดกลับมาลงสนามฝึกซ้อมทีมแบบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนหลังได้รับอาการบาดเจ็บหนักพักยาวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับในขณะที่มิดฟิลด์วัย24ปีครับได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าที่เกมลงสนามช่วยทางด้านกิเลนพยองนัดที่บุกไปแพ้นครราชสีมามาได้ 4-1 ประตูต่อ 4ในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาครับหรือนับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมก่อนที่เจ้าตัวครับจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาการบาดเจ็บดังกล่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับโดยล่าสุดครับทางด้านสรวิทย์ พานทองครับคัมแบ็กกลับมาฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกครับรวมเป็นหนึ่งในตัวเลือกในแดนกลางให้กับมาริโอ ยูร็อกกี้ในศึกทีโวไทยลีกฤดูกาลนี้ครับในสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดปัจจุบันลงสนามในศึกทีโวไทยลีก 2021ไปแล้ว2นัดมี2คะแนนจากผลงานเสมอพีทีประจวบ FC 2ประตูต่อ2และเสมอกับชลบุรี FC 3ประตูต่อ3ครับซึ่งในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเนื่องจากคิวเดิมที่จะพบกับ BG พรหมยูไนเต็ดถูกเลื่อนออกไปก่อนครับสำหรับทางด้าน SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับในขณะที่ทางด้านไทยลีก2ครับเจ้าแยกทางกับโค้ชหลังจบนัดที่4แย้มเป็นกุนซือที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมได้ไม่นานครับและทำผลงานได้ปิดเป้าในช่วงต้นฤดูกาลครับโดยที่ขณะทางด้านบอลลีกไทยกินโค้ชอีกแล้วครับล่าสุดทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งได้รับรายงานจากแหล่งข่าวในสโมสรแห่งหนึ่งในระดับไทยลีก2ครับว่าทีมทางกำลังเตรียมเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือหลังจบเกมนัดที่4ในสัปดาห์นี้ครับโดยทั้งนี้ครับซึ่งหากไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ครับทางสโมสรจะประกาศแยกทางทันทีครับและเตรียมตั้งผู้ช่วยกุนซือขึ้นมาขัดตาทัพแทนชั่วคราวครับโดยเล็งโค้ชที่มีประสบการณ์ที่ยังว่างงานเข้ามาคุมบังเหียนแทนครับโดยที่ขณะตั้งนี้ครับชื่อสโมสรยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอาจมีผลต่อสปิริตภายในทีมก่อนลงสนามเกมที่4ของศึกเกม110แชมเปี้ยนชิพ 2021ครับซึ่งบอกได้เพียงว่าสโมสรดังกล่าวยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยจาก3นัดแรกที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าปิดเป้าหมายจากที่ตั้งเอาไว้ของบทบริหารเป็นอย่างมากครับในขณะที่ทางด้านเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรครับแนวรุกทีมชาติไทยของสมุทรปราการซิตี้รับเป็นเกียรติที่ได้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในนัดที่เปิดบ้านอัดทรูแบงคอกยูไนเต็ด3-1เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาครับโดยที่ขณะเจ้าเต้ครับได้เผยว่ามันเป็นเกียรติกับผมเป็นอย่างมากกับการเป็นกัปตันทีมของผมในครั้งนี้ครับแต่ผมภูมิใจอย่างยิ่งก็คือทุกคนในสนามเกินร้อยเต็มที่เพื่อสโมสรของเราครับหวังว่าพวกเราจะช่วยกันพัฒนาสโมสรของเราไปข้างหน้าได้มากที่สุดขอขอบคุณทุกๆกำลังใจครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนัดต่อไปของสมุทรปราการซิตี้จะออกไปเยือนปุริเทโร FC ในวันอาทิตย์ที่26กันยายนเวลา 18:00 น.ตรงครับสำหรับทางด้านเจ้าเต้เจริญศักดิ์วงกรและสมุทรปราการซิตี้ครับในขณะที่ทางด้านยูโตะ โอโนะครับกองกลางคนเก่งชาวญี่ปุ่นของสมุทรปราการซิตี้ออกการแฮปปี้แบบสุดๆครับหลังต้นสังกัดสามารถคว้าชัยเหนือแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดได้สักทีครับหลังซีซั่นที่แล้วโดนแข้งเทพตกทั้งไปและกลับครับโดยที่ขณะทางด้านโอโนะครับเผยว่ารู้สึกยินดีกับ3แต้มกับชัยชนะในการเปิดบ้านปีที่แล้วผมแพ้2เกมต่อครับบียูแต่ในที่สุดก็เอาชนะได้แต่ฤดูกาลนี้ยังยาวไกลครับผมว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดตีละสเต็ปครับนอกจากนี้ผมขอยินดีกับทางด้านไดซุเกะซาไกครับที่ทำประตูเล็กในไทยลีกและผมก็ไม่แพ้เหมือนกันครับโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนัดต่อไปของทางด้านสมุทรปราการซิตี้ก็จะออกไปเยือนปุริเทโร FCในวันอาทิตย์ที่26เวลา 18:00 น.ตรงครับสำหรับทางด้านยูโตะ โอโนะและสมุทรปราการซิตี้ครับในขณะที่ทางด้านเจ้าปิงทศวรรษลิมวัฒนเสถียรครับมิดฟิลด์ของทีมแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดโพสต์ไอจีขอโทษกับเหตุการณ์ที่เจ้าตัวได้รับใบแดงหลังปะทะหนักใส่ทางด้านเจ้าเทเจริญศักดิ์วงกรกับทีมของสมุทรปราการซิตี้ในเกมล่าสุดที่ต้องสังกัดบุกพ่ายต่อสมุทรปราการซิตี้1-3ในศึกไทยลีก1เมื่อวันศุกร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาครับโดยที่ขณะทางด้านเจ้าปิงครับได้โพสต์มีเนื้อหาประมาณนี้ครับว่าไม่มีดีเจตนาที่จะทำร้ายคู่แข่งครับพร้อมกับขอโทษแต่มันเป็นจังหวะของฟุตบอลครับและสำหรับทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมลงเล่นไทยลีก1นัดต่อไปวันเสาร์ที่25กันยายนเปิดสนามทางด้านทรูสเตเดียมครับและการมาเยือนของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 17:30 น.ครับในขณะที่ทางด้านโค้ชเบนทศวรรษศรีปานครับกุนซือใหญ่ของทางด้านทีมแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังจบไทยลีก1ที่ลูกทีมต้องเล่น10คนพ่ายต่อเจ้าถิ่นอย่างสมุทรปราการซิตี้1-3ครับ ดูที่ขนาดทางด้านคูดเบนครับได้สปาร์โรเตรียมมาทีมมาอย่างดีครับสำหรับเกมนี้ครับระวังเป้าหมายต้องการ3แต้มซึ่งเกมการแข่งขันด้านนี้คำว่าเพลย์เราแทบจะไม่คิดถึงเลยครับโดยศักยภาพของทีมเราด้วยวิธีการเล่นที่เราเตรียมมาทำให้ทุกคนมั่นใจจะเห็นได้ว่า30นาทีก่อนโดนใบแดงเราก็แสดงให้เห็นเลยว่าเราจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการเล่นหรือสิ่งที่นักบอลแสดงออกไปในสนามเราสามารถกดดันได้ตลอดซึ่งถ้าเราเล่นด้วยจำนวนผู้เล่นที่เท่ากันครับผมเชื่อว่าวันนี้ผลมันก็ต้องออกมาตามที่เราคาดหวัง3คะแนนครับแต่ก็ต้องเคารพและเกียรติทางด้านสมุทรปราการซิตี้อีกด้วยนะครับและทั้งนี้ครับมันก็เป็นจุดเปลี่ยนพอเราเหลือ10คนเป็นเรื่องยากที่จะสู้กับ11คนได้ครับโดยการเล่นที่จะเอา3แต้มแต่การเล่นของเราหลัง10คนครับเราก็ยังมีเป้าหมายที่จะเอา3แต้มให้ได้นั่นก็คือเราก็ยังเลือกผู้เล่นที่จะหาจังหวะเปิดเกมลุกเราคิดว่าเราจะทำได้ดีครับแต่ว่าเราเสียเร็วไปครึ่งหลังทำให้มีจุดเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นครับความยากเพิ่มขึ้นอีกแต่สิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่เป็นข้ออ้างเลยครับเพราะสมุทรปราการซิตี้ก็ทำได้ดีครับต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่ลงมาเล่นด้วยความตั้งใจวันนี้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะเอา3แต้มครับไม่จอยว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าผมก็ไม่โทษใครครับและนอกจากนี้ครับทางด้านคูดเบนครับยังได้กล่าวถึงเกมนัดต่อไปครับว่าเกมเราเล่นในบ้านครับถ้าว่าจะไม่มีอะไรเป็นบอลมาดูครับซึ่งคงไม่สามารถกดดันอะไรได้ในเรื่องของเสียงเชียร์ครับแต่ว่าเราก็ยังมีความมั่นใจในศักยภาพของทีมเราครับเราหวังว่า3แต้มอยู่ซึ่งเป้าหมายของเราหวังว่าที่จะเป็นทีมรุ่นแชมป์ก็ต้อง3ทีมทุกนัดทุกทีมลงไปเล่นครับโดยในขณะที่ทางด้านมาซาดะอิชิกับกุนซือใหญ่ของทางด้านเคียวสมุทรปราการซิตี้ครับยกเครดิตให้กับลูกทีมครับในเกมเปิดบ้านทางด้านชนะแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดถึง3-1ครับพร้อมทะยานขึ้นจากฝูงต่อประเด็นเป็นบอลไทยอยากให้คุมช้างศึกทีมชาติไทยหรือไม่ครับและได้ตอบมาว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ไม่ได้ตอบว่าอยากจะเข้าไปเป็นหรือไม่ครับโดยหลังจากที่ควันหลงหลังเกมฟุตบอลศึกดิวทาลิก 2021 นัดที่ 3ที่สนามสมุทรปราการสเตเดียมครับสำหรับเกียรติสมุทรปราการซิตี้ครับต้นเอาชนะทางด้านแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปได้แบบสบายๆ 3-1เมื่อวันศุกร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาครับพร้อมขึ้นหลังตำแหน่งจากฝูงชั่วคราวครับโดยที่ขนาดด้านมาซาดะอิชิกับกุนซือใหญ่ของทางด้านเกียรติสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดเผยถึงผลงานดังกล่าวครับว่าครึ่งแรกเราเล่นเกมรับได้ดีต้องชมว่าเด็กของเราทำเต็มที่ตอนซ้อมมาครับโดยเฉพาะการรับมือกับผู้เล่นแนวรุกที่สุดอันตรายของทางทรูแบงคอกครับผมดีใจเลยนะเตะก็ดีใจรวมถึงทุกคนในทีมก็ดีใจครับที่หลังจบเกมนี้เราสามารถขึ้นจากฝูงครับไม่ว่ามันจะเป็นการนำจากฝูงชั่วคราวก็ตามซึ่งทุกคนจะพยายามทำงานหนักเพื่อรักษามาตรฐานของผลงานที่เดียวไว้ครับอยากให้แฟนบอลคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในทีมอีกด้วยนะครับและในขณะเดียวกันครับก็มีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งครับสอบถามถึงกระแสที่มีแฟนบอลเรียกร้องในทางด้านคูดอิจิมีความเหมาะสมที่จะคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือไม่ครับทำให้ทางด้านกุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากที่ได้รับเกียรติมองว่าผมสมควรที่ได้รับโอกาสในการคุมทีมชาติไทยครับมันก็เป็นการให้เกียรติผมจากผลงานที่เกิดขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการยกย่องส่วนตัวผมครับมองว่าผู้เล่นนักฟุตบอลมากกว่าที่ทำผลงานได้ดีครับต้องยกเครดิตในนักบอลมากกว่าครับพวกเขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้ผมมีผลงานก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกระแสที่ให้เกียรติผมครั้งนี้อีกด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Beatly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ